มกันทีหลังใช้มีดกรรไกรตัดแบบนี้นะสามต้นละอีกสองแล้วก็พอดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้แม่ก้อยจะชวนเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านไปปลูกกระเทียมกันค่ะแล้วก็เก็บผักไปทำอาหารนะคะมีผักต่างๆที่สามารถเก็บไปทำอาหารได้หลากหลายชนิดนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามและรับชมกันค่ะวันนี้ก้อยจะทำเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูที่กินได้ทุกคนนะคะคนไทยก็กินได้คนญี่ปุ่นก็ชอบนะคะนั่นก็คือโหระพาพริกหยวกกับมะเขือม่วงค่ะใส่หมูสับด้วยอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกระเทียมกันก่อนค่ะแล้วจากนั้นก็ไปเก็บผักกันต่อค่ะนี่คือหัวพันธุ์ของกระเทียมนะคะซึ่งก้อยจะปลูกกระเทียมในปีนี้ค่ะก็ซื้อเป็นกระเทียมจีนมานะคะกระเทียมจีนที่ก้อยจะใช้เนี่ยก็เป็นไซส์กลางนะคะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแบบนี้ก็เดี๋ยวจะแกะออกจากถุงให้หมดแล้วก็ทำการเลือกนะคะเลือกเอากลีบใหญ่ๆกลีบเล็กๆก็จะเอาไว้ทำอาหารนะคะกลีบใหญ่ก็จะไปปลูกปีนี้ก้อยปลูกแค่กระเทียมจีนนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะหาทุนซื้อหัวพันของกระเทียมกระเทียมญี่ปุ่นนะคะกระเทียมญี่ปุ่นจะหัวพันแล้วก็ต้นพันเนี่ยค่อนข้างจะแพงถ้าเราซื้อก็ต้องใช้เยอะฉะนั้นก็เลยต้องอาจจะใช้ทุนเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็หายากด้วยนะคะส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะชอบกินกระเทียมจีนนะเดี๋ยวปีนี้ลองปลูกกระเทียมดูก่อนนะคะเอากระเทียมจีนนี่แหละหาง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาค่ะในกระเทียมนะคะหนึ่งหัวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายกลีบใช่ไหมคะเราก็จะใช้กระเทียมที่ปลูกก็คือกลีบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกลีบใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยปลูกได้หมดเลยส่วนกลีบไหนที่มันเล็กรีบก้อยก็จะแยกออกนะคะซึ่งกลีบเล็กรีบก็จะอยู่ด้านในตรงเนี้ยค่ะข้างนอกจะเป็นกลีบใหญ่ส่วนกลีบด้านในอันเนี้ยจะเป็นกลีบเล็กรีบฉะนั้นกลีบอันเล็กอันรีบๆแบบนี้ก็จะไม่ปลูกนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำอาหารเก็บไว้ทำอาหารค่ะก็แกะๆแบบนี้นะคะเนี่ยเอาอันใหญ่ไปปลูกเอาอันเล็กรีบแบบนี้ค่ะเอาไปทำอาหารเริ่มแรกนะคะก็ขึ้นแปลงเนาะทำการพรวนดินตากแดดไว้อย่างดีนะคะประมาณ 7-14 วันจากนั้นก็ผสมปูนขาวค่ะแล้วก็ทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินแล้วก็ยกเป็นแปลงขึ้นมานะคะจากนั้นก็คลุมพลาสติกสีดำค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเตรียมเหมือนกันปลูกผักทั่วไปนะคะปุ๋ยแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยเมาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแบบนี้ก็ได้นะคะกระเทียมที่ก้อยจะปลูกก็คือจะเป็นกระเทียมจีนค่ะนี่กระเทียมจีนที่ก้อยเตรียมมานะคะนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะก้อยก็เอากระเทียมแกะกลีบออกนะคะให้ได้หัวแบบนี้ถ้าเราอยากให้กระเทียมเราหัวใหญ่เราก็ต้องใช้กลีบกระเทียมที่หัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะก้อยก็ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายเป็นกระเทียมทำกับข้าวนั่นแหละค่ะแล้วก็มาแกะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกกันนะคะเนี่ยค่ะพลาสติกดำที่ก้อยซื้อมามันจะเป็นพลาสติกดำแบบสำเร็จรูปก็คือมันจะมีรูอยู่แล้วนะคะเนี่ยเขาจะเจาะไว้ให้แล้วนะคะเราก็แค่ดึงออกแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เอากระเทียมนะคะมาแล้วก็ใช้เนี่ยมันจะมีหัวกับหางนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นด้านที่กระเทียมจะงอกนะคะเป็นต้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ออกรากนะคะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นออกรากเห็นไหมคะมันจะมีตุ่มๆมันจะมีวงกลมอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือออกรากนะคะส่วนตรงนี้จะออกใบนะคะเราก็จะเอารากมันจุ่มลงไปในดินนะคะความลึกอยู่ที่ประมาณ 1-2 นิ้วค่ะเนี่ยค่ะกดลงไปแบบนี้เลยนี่เพราะว่าดินเราพรวนไว้แล้วนะคะมันก็จะจิ้มลงไปมันก็จะง่ายนะคะเนี่ยมันก็จะจิ้มง่ายเดี๋ยวก็จิ้มให้ดูไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะให้กบหัวกระเทียมเลยนะคะกบไปเลยค่ะนี่ค่ะก้อยก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกหลุมเลยหลุมละ1กลีบนะคะจากนั้นก็เอาดินนะคะข้างๆเนี่ยดินละเอียดละเอียดนะคะกบลงไปให้มันไม่เห็นนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะเป็นการรักษาความชื้นแล้วก็ปิดหน้าดินด้วยนะคะเดี๋ยวก้อยก็จะทำแบบนี้ทุกหลุมเลยนะคะเนี่ยดินข้างๆดินละเอียดละเอียดนะคะที่มันไม่มีหินนะคะกลบลงไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ
เป็นการป้องกันพวกศัตรูพืชพวกนกพวกกาพวกหนูแบบนี้นะคะมันจะมากินหัวของกระเทียมด้วยนะคะก็ปิดไว้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก้อยจะทำให้หมดทุกอันเลยนะคะเนี่ยทั้งแถวเลยหลังจากที่เราปลูกกระเทียมแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็รดน้ำวันละ1ครั้งค่ะหรือว่าจะเป็น2วัน1ครั้งก็ได้กระเทียมต้นหอมหัวหอมนะคะเขาจะไม่ชอบน้ำเยอะไม่ควรรดทุกวันนะคะแล้วแต่เราดูสภาพอากาศค่ะถ้าแห้งมากแล้งมากจริงๆก็สามารถรดได้วันละ1ครั้งนะคะไม่ต้องเจาะจงรดแบบชุ่มๆนะคะรดแค่พอประทังให้เขางอกเท่านั้นเองค่ะสำหรับก้อยปลูกที่ญี่ปุ่นก้อยจะไม่รดน้ำนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นฝนตกทุก3วันอยู่แล้วนะคะก็ปล่อยเลยตามธรรมชาติค่ะเดี๋ยวประมาณสัก1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะหลังจากนี้ที่ก้อยปลูกกระเทียมเสร็จแล้วก้อยก็จะทำการเก็บผักค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักกันค่ะก็ลองดูนะคะนี่ต้นนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้ก็กินได้นะเอาอีกสัก 2-3 หัวอุ้ยแปลกดีรวมกันทีหลังใช้มีดกรรไกรตัดแบบนี้นี่ด้วยที่นู่นก็ลูกใหญ่แล้วนะคะรีบเก็บนะตัดใบออกก่อนถ้าไม่เก็บมันก็แบบใหญ่เกินแก่จะไม่อร่อยนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าพีมังนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าพริกหยวกเนาะพริกหยวกนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บไปเลยนะนี่สดๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะลูกที่มันพอกินแล้วเราก็เก็บเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเดี๋ยวลูกอื่นมันจะไม่โตเนี่ยก็ได้แล้วเดี๋ยวก็วางไว้เป็นถุงก่อนเดี๋ยวเก็บลูกนี้ด้วยนะเห็นไหมนี่ค่ะไอชึบนี่เห็นไหมมันจะมีพันธุ์ใหญ่นะคะใหญ่กว่านี้อีกอันนี้เป็นพันธุ์กลางนะพันธุ์ลูกเล็กก็มีพันธุ์ใหญ่ก็มีพันธุ์กลางก็มีญี่ปุ่นเขาคิดค้นพันผักเยอะมากเลยนะคะแต่ก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะอันนี้กินสดนะใส่สลัดได้หรือว่าทำไอเนี้ยค่ะยัดไส้นะยัดไส้ผ่าแล้วก็เอาหมูสับใส่แล้วก็ไปย่างนะคะโอเคมาค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นสีเขียวนะซูกินี่สีเขียวลูกนี้ก็ได้แล้วนะคะต้องเก็บแล้วนะเดี๋ยวต้นอื่นลูกอื่นมันจะไม่โตเนี่ยมันกำลังเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยต้องรีบเก็บเริ่มมาแล้วนะก็จะต้องตัดทั้งคั่วหลังจากที่เราผสมเกสรไปแค่ 2-3 วันนะคะมันจะโตขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าเราไม่เก็บนะมันก็จะแก่ก็จะกินไม่อร่อยแล้วค่ะก็จะลองบิดดูนะก็จะลองบิดดูนะก็จะลองบิดดูเดี๋ยวจะลองบิดดูฮะนี่ได้แล้วนี่บวบฝรั่งนะสกินนี่ค่ะได้แล้วเมื่อกี้แม่ก้อยได้จักรจั่นมาตัวหนึ่งนะคะเขาบินมาชนนะคะจะให้ดูว่าจักรจั่นที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเราก็ไม่ค่อยจะบอกว่ามันตัวใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่เกือบมือเลยเห็นไหมคะมีตัวใหญ่กว่านี้นะคะจักรจั่นที่ญี่ปุ่นมันจะมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกันนะคะแต่พันธุ์ที่ตัวใหญ่ๆเลยก็มีนะคะตัวคล้ายๆตัวเท่ากับนกฮัมมิงเบิร์ดอะค่ะตัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้เป็นตัวขนาดกลางนะคะแล้วก็ตัวเล็กก็มีนะคะแล้วก็จะให้ดูนะปล่อยมันไปมันไม่ไปอะออบินละบินไปแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพริกแดงซุปเปอร์ฮอตนะคะเนี่ยเม็ดใหญ่อ้วนนะคะแล้วก็น้ำหนักดีด้วยนะคะเห็นไหมคะเกษตรกรที่ปลูกพริกขายนะแนะนำซุปเปอร์ฮอตเนี่ยค่ะดีค่ะเห็นไหมคะพริกแดงซุปเปอร์ฮอตเป็นไงบ้างน้ำหนักดีนะคะอ้วนนะคะเนี่ยแล้วก็สุกเร็วด้วยปลูกแป๊บเดียวสุกเร็วเลยโอเคเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะที่เพื่อนเห็นตรงนี้จะเป็นพริกมณีขาวนะคะมณีขาวก้อยซื้อต้นพันธุ์มาจากร้านเกษตรกรของญี่ปุ่นนะคะที่คนไทยนี่แหละค่ะเขาทำร้านนะทำฟาร์มชื่อว่าฟาร์ม
ไร่ตะวันฉายนะคะจะขายพวกเมล็ดพันธุ์ผักแบบนี้ของไทยเรานะคะที่ญี่ปุ่นก็มีนะคะนี่ค่ะก้อยก็จะเก็บว้ายหล่นเดี๋ยวค่อยเก็บเอานะคะเนี่ยเอาส้มๆแบบนี้ไปด้วยนะคะนี่เก็บเลยพริกมณีขาวจะสุกช้ากว่าพริกแดงทั่วไปนะคะแต่ว่าข้อดีของการสุกช้าเนี่ยมันก็ทำให้เราได้กินแบบกินพริกอย่างอื่นก่อนแล้วก็สุดท้ายเราค่อยมานั่งกินพริกไอ้นี่ค่ะพริกมณีขาวก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าถ้าสุกพร้อมกันหมดเนี่ยเราจะกินหรือเราจะเก็บก็ลำบากใช่ไหมคะก็เลยสุกไล่ๆกันก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่างนึงนะคะเนี่ยค่ะก็จะนั่งเลือกนอนเลือกส่องดูนะคะพริกมันก็จะมีสุกบ้างไม่สุกบ้างแบบนี้นะคะสนุกดีค่ะเพื่อนหลังจากที่ก้อยเก็บผักเรียบร้อยแล้วนะคะก้อยก็กลับบ้านแล้วก็ทำอาหารนะคะอาหารก้อยก็สามารถดัดแปลงได้หลากหลายเมนูเลยค่ะจากผักผลไม้ที่เก็บเองในสวนปลูกเองในสวนนะคะผักในสวนส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นผักฤดูหนาวซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็ยังมีผักฤดูร้อนที่สามารถเก็บกินได้นะคะเป็นบางชนิดค่ะคลิปนี้แม่ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แม่ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อะไรอะครับอันนี้อะไรอะเคียงกี้เอาออกมาหรอหนูทำอะไรอ่ะเล่นเกมเหรอให้ดูสิอ๋อเกมเข่าวงกตน่ะยิ่งกี่เล่นเป็นเหรอลูกเล่นเป็นเล่นเป็นอะไรหรอปลาเจอทางตันเอาใหม่เอาใหม่ตันมาดาเอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นสตาร์ทต่ออ่ะสตาร์ทสตาร์ทก่อนคือชื่อว่าโคชิใช่อาลงมาลงมาโคชิอืออาลงมาลงมาลงมาเร็วตืดตืดตืดไหนวะทะลุได้ไหมล่ะอาตามาดาไม่ได้ไนะตามาดามวยกายอีกครั้งหนึ่งตามาดาไม่ได้อีกครั้งหนึ่งตามาไม่ได้อีกครั้งหนึ่งคุชิเย้ได้แล้วเหมือนเก่งกี่จะมั่วแต่สนุกเย้ได้ไหมเย้เก่งกี่เย่เส้นสกุลอันนี้อ๋ออยากกินอันนี้เหรอให้มามาทำให้เหรอให้มาเอาอีกแล้วเก่งกี่ให้มามาทำให้อีกแล้วอยากกินของยากนะเนี่ยทำจากมันฝรั่งเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวมามาจะพยายามนะไฮไฟไฮไฟมวยใกล้สั่งใกล้สามครั้งเย่ชื่อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ